สวัสดีครับผมนักชื่อไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้อยากจะมาแนะนำการเปลี่ยนกระดาษทรายแล้วก็พวกอะไหล่ของตัวชุดขัดกระดาษทรายแบบแท่งของเจม่านะครับที่เป็นดิสก์6นิ้วแล้วก็เป็นตัวสายพานนะครับก่อนอื่นนั้นตัวแรกๆที่เราจำหน่ายอยู่ก็จะเป็นตัวเขียวซึ่งตัวนี้จะเป็น DIY มากกว่าครับแต่สิ่งที่เราเจอก็คือจริงๆคุณภาพยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังตอนนี้ผมกำลังใช้เองแต่ว่าบางทีผมว่างานบางทีเจองานหนักนิดนึงก็จะมีลูกปืนตรงนี้ลูกปืนล้อหน้าล้อหลังเนี่ยก็จะไปแหละก็จริงๆเสียงว่าครับตัวนี้งานเรียกว่างานหนักหรือว่าทำงานต่อเนื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่ก็เป็น DIY นะครับส่วนตัวนี้เจม่าที่เรานำเข้าก็จะเป็นกลุ่มที่ทำงานดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องได้ค่อนข้างทนทานกว่านะครับแล้วพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้ามาทดแทนซึ่งตอนนี้ที่เรานำเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นอะไรอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นอะไรล้อหลังเนี่ยลูกกิ้งหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกกิ้งหน้านะครับหน้าหลังนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เรานำเข้ามาแล้วสบายใจได้นะครับสำหรับเจม่ารุ่นนี้มีอะไรให้นะครับแล้วก็ตัวสายพานนะครับสายพานก็มีให้นะครับเบลตรงตัวขับตัวนี้นะครับครับสำหรับอะไรหลักๆก็จะมีประมาณ3ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือสายพานนะครับแล้วก็ตัวลูกกลิ้งหน้าหลังซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ไม่ได้เป็นพลาสติกก็จะทนทานนะครับส่วนวัสดุสิ้นเปลืองนะครับวัสดุสิ้นเปลืองนี้มี2ตัวก็คือว่ากระดาษทรายนะครับตัวนี้เป็น4 x 36นิ้วซึ่งเรามีแบบรุ่นประหยัดก็คือจากจีนนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราสั่งทำในประเทศนะครับเป็นนอร์ตันนะครับตัวนอร์ตันนี่ก็จะคุณภาพของกระดาษทรายก็จะดีการต่อหรือว่าการเชื่อมตรงนี้เขาจะทนกว่านะครับและตัวเนื้อกระดาษทรายก็จะดีกว่าสรุปสิ้นเปลืองตัวสายพานนะครับก็สบายใจได้ส่วนตัวนี้ถามกันมากตัวดิสนะครับดิสนั้นปกติเขาจะให้ไปคู่กับแมนนวลนะครับในนี้1แผ่นนะครับตรงนี้เป็น6นิ้วตรงนี้เขาจะมีเทปนะครับดึงออกมาแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแปะเข้าไปนะครับตอนติดก็คงง่ายนะครับแปะเข้าไปเลยนะครับทีนี้ว่าตอนเปลี่ยนเนี่ยหลายท่านถามมาว่าเอ๊ะจะเอากระดาษทรายที่มีกาวเลยเนี่ย6นิ้วแต่ตอนนี้บ้านเรายังไม่มีนะครับผมก็พยายามจะหามาผมก็ต้องใช้วิธีการที่เราเอาตัวกระดาษทรายแดงอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เบอร์นี้เราก็มีจำหน่ายครับแล้วเราก็เอามาวาดลงไปนะครับ6นิ้วเนี่ยนะครับวาดกระดาษทรายวาดลงไปแล้วก็มาตัดเดี๋ยวไปดูวิธีการกันครับวาดเสร็จเป็นรูปตามต้องการแล้วก็เอากรรไกรตัดล็อกได้เลยนะครับครับตอนแรกที่ใช้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวของต้นฉบับของเขาเลยนะครับถ้าอาจจะต้องแกะสติ๊กเกอร์นี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็แปะลงไปนะครับสติ๊กเกอร์นี่ก็มีนะครับแล้วก็แปะลงไปนะครับแปะออกไปอย่างนี้นะครับนี่ถ้าท่านใช้ไปนะครับใช้ไปเกิดเริ่มอยากจะเปลี่ยนนะครับถ้าก็ต้องแกะออกมาเลยเอาออกนี่ก็อาจจะมีอันนี้ก็ยังง่ายอยู่แต่ไม่รู้ว่าติดไปนานๆแล้วจะแกะง่ายหรือเปล่านะครับถ้าไม่นั่นต้องเอาทินเนอร์นะครับน้ำทินเนอร์หยอดแล้วก็เกลียงแซะมาอย่างเงี้ยฮะทินเนอร์แล้วก็จะเปิดออกง่ายเสร็จแล้วถ้าตรงนี้ไม่สะอาดนะครับถ้าก็อาจจะใช้น้ำทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนเช็ดออกนะครับให้สะอาดเสร็จแล้วตัวที่เราก็ไปวาดอย่างเมื่อกี้นี้ได้เอามาใหม่ตัวนี้นะครับก็ติดกาวอาจจะเป็นกาวยางนะครับแปะทาตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ทาทั้ง2ด้านนะครับเสร็จแล้วเราก็แปะลงไปใหม่นะครับอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่ผมจะมีแนะนำก็คือจะมีกาวสเปรย์แบบนี้นะครับอันนี้จากญี่ปุ่นนะครับเป็นกาวที่พ่นเป็นกาวเอกประสงค์นะครับพ่นแปะลงไปทั้ง2ด้านแล้วก็แปะลงไปนะครับผมลองเทสดูแล้วเนี่ยก็คุณภาพโอเคนะครับจากญี่ปุ่นนะครับจะเป็น Made in Japan อันนี้เราก็พ่นลงไปบางๆทั้ง2แผ่นแล้วก็แปะลงไปใช้ก็เขย่าก่อนนะครับมัน
สเปรย์ทั่วไปครับแล้วก็พ่นบางๆไปครับครับเนี่ยพ่นโดนให้ทั่วนะครับนี่ก็จะเย็นเย็นหน่อยครับเพราะกำลังระเหยตัวนะครับเป็นแบบระเหยเร็วนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับเริ่มมีความหนึบแล้วเห็นไหมนะครับจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพ่นกับตัวแท่นเครื่องนะครับก็คุมเสร็จก็พ่นที่เป็นรอยปูดออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอแห้งแล้วเขาจะยุบตัวลงไปนะครับหรือมีอีกวิธีนึงนะครับซึ่งหลายท่านถามมาว่าบางทีอยากจะเปลี่ยนกระดาษทรายเนี่ยหลายๆเบอร์แล้วก็เป็นลักษณะดึงออกได้เหมือนมีกำมะหยี่อย่างเงี้ยครับแฝกออกได้อย่างเงี้ยครับเป็นกำมะหยี่แล้วก็มีเปลี่ยนได้หลายเบอร์แล้วเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเงี้ยผมก็ตัวนี้ก็เลยคิดว่าเอาตัวแป้นจับตัวนี้แหละครับก็คือดึงตรงเนี้ยครับดึงตรงหน้าแป้นหรือถ้าใครมีนะครับหามาได้ก็เอามาตัดให้เป็นลักษณะวงกลมปกนิ้วเหมือนกันเนี้ยนี่ผมดึงออกมาเลยนะครับซึ่งถ้าท่านจะเอาไปใช้ตัวนี้ไปติดกระดาษทรายต่อก็ยังทำได้ติดกาวยางหรืออะไรนะครับนะอันเนี้ยนี่เป็นเมื่อกี้นี่ยางปิดแต่ว่าอันนี้เราต้องการก็คือต้องการตัวนี้นะครับตัวดึงกำมะหยี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทากาวยางก็ได้นะครับถ้าเอาแข็งแรงหรือว่าอยู่ทนนานเนี่ยทากาวยางแต่เดี๋ยวผมก็จะเหมือนเดิมครับผมจะพ่นตัวกาวอเนกประสงค์ลงไปนะครับครับเสร็จแล้วพอตรงนี้นะครับแห้งมานะครับทั้งคู่แล้วเราก็แปะลงไปเลยนะครับก็จะติดดีนะครับอย่างนี้แล้วเราก็รีดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะใช้ด้วยกันเดี๋ยวผมจะแปะลงบนเป็นบนแผ่นตรงนี้ให้ดูก่อนก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับถ้าเราแปะลงไปนะครับตรงนี้มีกาวเงี้ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะติดก็คือเหมือนกาวยางเนี่ยครับแต่ผมว่าไม่หลายท่านอาจจะกังวลแต่ผมว่าติดแล้วติดอยู่เลยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพอกาวเขาแห้งเซตตัวเนี่ยเขาอยู่นะครับอย่างเงี้ยฮะก็โอเคนะครับใช้ได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเรากาวเซตตัวก็จะดีขึ้นตัวนี้พอแห้งมันหมาดแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แปะลงไปนะครับกะให้กึ่งกลางเล็งให้ดีๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แล้วก็แปะลงไปเลยนะครับเอียงนิดหน่อยถ้าเอียงแล้วก็เอียงเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับรีดๆซะหน่อยนะครับลูกกิ้งตัวนี้นะครับก็จะเรียบนะครับเอาละครับทีนี้ผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับคิดว่าอยู่สบายๆนะครับแล้วเราก็ใส่กระดาษทรายที่มีลักษณะเป็นตีนตุ๊กแกเงี้ยได้เลยนะครับจะเลือกเบอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็แปะลงไปนะครับอย่างเงี้ยแหละครับแปะลงไปนะครับแล้วก็กดนะครับให้ดูเดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูครับอย่างเงี้ยครับเราจะเปลี่ยนนะครับก็ง่ายก็เปลี่ยนดึงออกมาเลยนะครับเราจะใส่เบอร์ใหม่นะครับก็เปลี่ยนเข้าไปก็จะง่ายดายขึ้นนะครับนี่ครับเปิดเครื่องนี้ก็ใส่นะครับหลายท่านอาจจะกังวลว่ามันนูนขึ้นมาจะมาชนตรงนี้ไหมนะครับก็ถ้าชนนะครับก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็กัดหรือว่าขัดร่วมออกไปเลยขัดทิ้งไปได้เลยตอนนี้ผมก็เพิ่งเคยครั้งแรกนะครับตัวนี้ไม่เคยลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนครั้งแรกเหมือนกันลองดูไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวลองตั้งที่90องศาตรงนี้นะครับ90องศานะครับตรงนี้นะครับ90องศาลองมือหมุนดูก่อนก็ได้ครับอาจจะโดนนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าโดนก็กินไปเลยไม่ต้องกังวลนะครับผมเปิดเครื่องนะครับ
โดนนิดหน่อยนะครับแค่ว่าเรียกว่าไม่โดนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่กังวลนะครับโดนก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ตรงนี้เป็น90องศานะครับเดี๋ยวผมลองขัดดูจริงเลยนะครับก็เร็วดีนะครับตรงนี้เพราะว่ากระดาษทรายใหม่ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็อาจจะถอดออกมาเลยก็ได้นะครับตรงนี้ถอดนะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่นะครับนี้ก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่กระดาษทรายใหม่นะครับก็ผมว่าก็โอเคนะครับอาจจะโดนนิดนึงตัวนี้ยกได้ด้วยนะครับสามารถยกมาขัดตั้งได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวปรับนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับข้อดีคือเปลี่ยนสายพานตรงนี้นะครับก็เห็นง่ายนะครับตัวนี้ผมชอบมากก็คือเป็นโลหะนะครับแล้วก็ผมจะเอามาจำหน่ายอย่างที่กล่าวแล้วว่าราคาไม่แพงครับอะไรตัวเจม่านี่ผมว่าคุณภาพนี่ถ้าผมพูดกลางๆก็คือถ้าเทียบกับราคาแล้วผมว่าครบได้เลยครับตัวนี้ครับก็เป็นอันว่าจบคลิปกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้การเปลี่ยนกลุ่มกระดาษทรายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีการเปลี่ยนภายในต่างๆเนี่ยก็จะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับผมหวังว่าตัวกระดาษทรายแท่นเจม่าของเราเนี่ยจะได้รับความนิยมนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับคุณภาพกับราคาผมดูแล้วผ่านนะครับก็เอาชื่ออนุชิตการันตีเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม